แค่นี้ก็รู้แล้วน็อตวิศรุตประกาศลั่นยกมรดกให้ชมพู่หมดแล้วจากกรณีเพจด,ดังอย่างโพลิพัสเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ออกมาโพสภาพน็อดวิสรุตและภรรยาคนสวยอย่างสาวชมพู่โดยเป็นภาพสุดน่ารักมองตากันหวานพร้อมทั้งระบุข้อความว่าสายตาของคนครั้งรักเกินปุยมุยพ่อสามแซบและก่อนหน้านี้นั้นในรายการสามแซบน็อตวิสรุตยอมรับว่าวันนี้ครอบครัวต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแถมธุรกิจหมื่นล้านที่ทําอยู่ตอนนี้ ทั้งโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟฟ้าครบวงจรรวมถึงทรัพย์สินต่างๆก็มีการเขียนพินัยกรรมยกให้สีภรรยาสุดที่รักไปหมดแล้วถ้าผมเป็นอะไรไปทุกอย่างก็คือยกมอบให้กับชมพูอรยาแต่เพียงผู้เดียวทุกอย่างที่เป็นของผมไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิน้นทั้งนี้นักธุรกิจหนุ่มยังบอกด้วยว่าหากวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกระทันหันพินิยกรรมส่วนนี้ภรรยาก็จะสามารถเลี้ยงและดูแลลูกๆทั้ง3คนได้อย่างสบายขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ